สวัสดีครับกลับมาว่ากันต่อนะจากคลิปก่อนหน้านี้นะตรงนี้เราสามารถหาผลรวมออกมาก่อนนะแล้วก็ใช้อินเด็กซ์กับแมทช์นะครับไปหาว่าในแต่ละ Product หรือว่าแต่ละไอเทมเนี่ยผลรวมในแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ซึ่งสูตรตรงนี้นะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ Copy สูตรนี้ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าในกรณีที่โจทย์บังคับว่าตรงนี้นะห้ามหาผลรวมออกมาก่อนนะหรือเราไม่อยากใช้ซัมตรงนั้นนะเราจะมีวิธีการหาผลรวมในแต่ละไอเทมแล้วก็แต่ละเดือนนะครับแล้วก็ทั้งตรงนี้อย่างไรนะตรงนี้มาดูนะครับตรงนี้เราให้เราใช้โครงสร้างแบบนี้นะนั่นก็คือว่าใช้อินเด็กซ์แล้วก็เหมือนเดิมนะ range ตรงนี้ที่ row แล้วก็ column นะครับ column ตรงนี้นะใส่ n ไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้มันเป็น column จริงๆนะจริงๆยังไม่ใส่ก็ได้นะเราแค่เอามาเปรียบเทียบเฉยๆนะครับตรงนี้ให้เราละ row เป็น0ดูตรงนี้ก่อนนะเป็นแบบนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยเวลาเรา key function นะครับ index เป็นแบบนี้นะ range ก็คือตรงนี้เราได้ range มาแล้วนะโรเรารู้แล้วว่าเราจะบังคับให้โรตรงนี้เป็น0นะครับแต่คอลัมน์เนี่ยเรายังไม่รู้นะใส่ไปก่อนนะให้มันรู้ว่าตรงนี้เป็นคอลัมน์นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะตรงนี้นี่คือโครงสร้างที่เราต้องการนะครับเป็นแบบนี้ก่อนนำมาวางไว้ที่นี่นะครับทีนี้เราจะหาคอลัมน์หาคอลัมน์ได้อย่างไรนะคอลัมน์เราก็หาแบบเดิมเลยนะก็คือใช้แมทไปช่วยนะครับแมทไปที่ A11ตรงนี้กด F4 ซ้ำๆเข้าไปนะคอมม่าแมทช์ไปกับตรงนี้นั่นเองนะชุดนี้นะครับกด F4 ล็อกไว้ใช้แมทไทป์เป็น0แล้วนำไปบวกด้วยคอลัมน์ A1 นะล็อกเลข1ไว้ตรงเลข1นี้จะไม่ล็อกก็ได้ลบออก1นะเหมือนกับคลิปเมื่อก่อนหน้านี้เลยนะ Copy ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งของแต่ละไอเทมแล้วก็เดือนแจนเฟบแล้วก็ total นะครับเป็นแบบนี้ก่อนนะจากนั้นนะครับเราสามารถใช้ index เข้าสู่โครงสร้างนี้นะ index นะครับ range เราคือตรงนี้นะครับครอบมาหมดเลยกด F4 นะล็อกไว้ตรงนี้นะใส่คอมม่าเข้าไปนะครับ row เราให้เป็น0คอมม่าคอลัมน์ก็คือคอลัมน์ที่เรา match ไว้แล้วนั่นเองนะดูตรงนี้ก่อนนะกด enter นะครับมาตรงนี้ผมลบไปก่อนนะก็ copy ทุกอันเนี้ยไปวางใหม่เป็นแบบนี้นะครับดูตรงนี้นะกด F2 ขึ้นมากด F9 ตรง N81 เดือนแจนนะครับมันจะแสดงชุดนี้ออกมาทั้งหมดนะครับนะตรงนี้นะเป็นแบบนี้นั่นเองนะส่วนตรงนี้ Feb นะครับกด F2 กด F9 มาดูมันก็จะแสดงค่านี้ออกมาทั้งหมด Total ก็เช่นกันนะครับกด F2 กด F9 มันก็จะแสดงค่านี้มาทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น N60 นะครับตรงนี้กด F2 กด F9มันก็จะแสดงค่าของชุดในเดือนแจนนี้ออกมาทั้งหมดนะเป็นแบบนี้นะเดือนเฟบก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับตรงโททอลตรงนี้ก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันพอเราได้แบบนี้นะครับตรงนี้อ่ะลบไปก่อนนะเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้นะตรงนี้เนี่ยเราใช้ซัมโปรดักต์ไปครอบได้เลยนะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดกด enter ไปเบาๆนะครับแล้วก็ copy ไปทางขวาแล้วลงข้างล่างเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องดังนั้นนะครับตรงนี้เราต้องใช้ในโครงสร้างนี้นะใช้ sum product ไปครอบชุดของ index นั่นเองนะนำมาเปรียบเทียบกับสูตรที่เราเขียนออกมานะครับซึ่งมันก็คือโครงสร้างเดียวกันนะก็คือ sum product index นะครับตรงนี้เป็น range row เป็น0คอลัมน์ตรงนี้ก็คือคอลัมน์ที่เรา match ไปแล้วนั่นเองนะครับก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ